วันนี้จะมาแจกสูตรขนมจีนน้ำยาแกงไก่แบบข้นๆเลยค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยนะคะเอาอกไก่กระชายแล้วก็หอมแดงไปต้มเสร็จแล้วก็ลงไปปั่นค่ะปรุงรสชูรสรสดีใส่น้ำสต๊อกไก่ที่เราต้มไปด้วยนะคะตามด้วยเคล็ดลับของคุณแม่ค่ะใส่กะทิลงไปปั่นด้วยเลยเครื่องปั่นตัวนี้ดีมากเลยนะคะใช้งานง่ายแล้วก็แถมยังปั่นได้ละเอียดด้วยนะคะปั่นละเอียดประมาณนี้เลยค่ะมาเริ่มวิธีการทำกันตั้งหม้อให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กะทิให้กะทิแตกมันเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงแดงลงไปค่ะคนส่วนผสมพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันนะคะจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเติมกะทิลงไปสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่อกไก่ที่เราปั่นไว้ค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะมันจะเข้มข้นมากๆเลยค่ะสูตรนี้รับรองนะคะว่าทำกินก็อร่อยทำขายก็ปังใส่น้ำสต๊อกไก่ของเราเพิ่มแล้วก็ใส่กะทิไปหมดขวดเลยค่ะถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะเพื่อนๆมีไก่มีลูกชิ้นปลาหรือมีตีนไก่ก็สามารถใส่ไปได้นะคะปรุงเพิ่มเติมค่ะเกลือน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ชิมตามใจชอบเลยนะคะใส่พริกสดลงไปเพิ่มสีสันหน้าตาก็จะออกมาน่ากินแบบนี้เลยค่ะจัดขนมจีนแล้วก็ผักสดเอาไว้แล้วขนมจีนแม่ลวกเส้นสดทำกระจับเองแบบนี้เลยนะคะน้ำยาแกงไก่ข้นๆพร้อมแล้วค่ะราดลงไปบนขนมจีนเลยเข้มข้นมากๆค่ะเพื่อนๆใครชอบทานเผ็ดนะคะก็สามารถปรุงพริกป่นเพิ่มไปได้เลยค่ะกินกับผักสดนะคะเท่านี้ก็คืออร่อยแล้วก็ฟินมากๆเลยค่ะใครอยากทำตามนะคะจำสูตรไปทำได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอน